สวัสดีครับวันนี้เรามากินเนี่ยไข่เขาเรียกว่าหมกไข่ใช่ไหมไข่ตุ๋นสมุนไพรไข่ตุ๋นสมุนไพรทำไมต้องพูดแบบนั้นนะฮะใส่ไปมันมีสมุนไพรเยอะมากและหอมกลิ่นมากเคยใบหนึ่งใบขิงมีความอร่อยนี่เนี่ยอันนี้ผมชอบมากน่ากลัวอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ผมก็กินมันจะเป็นนี่อันนี้ปลาสบะแม่ผมทำให้กินอร่อยมากแต่ก่อนตอนนั้นตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ค่อยได้กินอีกเลยแต่วันนี้ได้กินนะก็ประกาศน้อยฮะตอนนี้อะไรฮะอันนี้เยอะไปเลยมะเขือเปาะแต่กินผักและครับไข่กับสมุนไพรเข้ากันมากเนาะฮะเครื่องเคียงสมุนไพรใบขิงได้กินผักกับใครจะไม่ผิดก็ถ้าใครอยากก็ลองทำดูนะทำง่ายไหมง่ายก็ค่ะเอาไปมาใส่ไปกองด้วยแล้วก็เอาไปใส่ด้วยหรือไงเอาไปวางไว้แล้วทีนี้มันจะมีน้ำข้างล่างเดี๋ยวต้องลองเธอต้องลองทำดูต้องใส่เครื่องเคียงเข้าไปถ้าจะเอาหมดมอกนี่เกี่ยวกับการเฮ็ดคือเอาไปต่อไปบ้างเลยต้านโควิดได้นะเนี่ยมีสมุนไพรเอาสีมาใส่ต้านสมุนไพรครับยินต้านสมุนไพรต้านสมุนไพรต้านสมุนไพรทางคิดผักเยอะๆไข่ต้านโควิดครับเพื่อเด็กอ๋ออันนี้ต้านสมุนไพรพอยังเนี่ยอ่ะจบเถอะแม่จะได้กินด้วยอันนี้คือแม่ถ่ายนะฮะคนที่ทำก็เป็นคนที่ถ่ายนั่นแหละแล้วจะกินตอนไหนล่ะครับถ้ากระแดงยงโยก็นี่ไงลูกค้าก็ดื่มครับกินหมดแล้วพอมาดูข้างล่างครับตรงนี้มาดูข้างล่างตรงนี้แม่ผมยังไม่ได้กินเลยพออะไรคำสุดท้ายปลาน้ำกินปลาซับเอ้ยไม่ใช่ปลาเซเบะปลาซับะฮะอร่อยมากประกาศน้อยอร่อยมากวันนี้แทนที่แล้วก็แบบเอาไปต่อมันพอแล้วเอ๊ะบ๊ายบาย